เสมอ2แพ้2ครับมี2คะแนนครับในส่วนเลข2นะครับแต่เลขแรกต้องบอกว่าอยู่อันดับ2เลยครับเพราะฉะนั้นว่าก็ยังมีโอกาสอยู่ครับต้องบอกว่าเลข2นี่ทีมที่เล่นดีๆนี่จะเป็นบ่อเต่าแล้วก็เดินแท็กซี่นะครับโอ้เดินแท็กซี่นี่ใช้ได้เลยครับชนะ3แพ้1ครับติดตามดูสัปดาห์นี้ครับพูดออกไปเนี่ยเป็นซักซีดกับเจอกับทางด้านเดือนทักซี่เนี่ยซักซีดกรรมการเป่าเริ่มการแข่งขันแล้วพี่มาเปลี่ยนเพลงไหมพี่คนละมาหลอดโอ้โหนี่ขึ้นมายืนหน้าครับมองอยู่จ้องๆอยู่ครับแล้วโดนตัดแล้วลูกนี้เสือไปครับหนีหนีก็ไปก่อนได้ครับลูกนี้มองแล้วโยนไปหน้าประตูจังหวะสุดท้ายครับเป็นจังหวะทัดบอลครับแล้วลูกเตะมุมครับเปิดมาลูกนี้หมดทิ้งไว้ก่อนนะครับเข้ามือขาตรงครับจะสวนครับแล้วสวนออกมาทางด้านขวาที่โอ้โหโดนดักแต่ยังได้ครับจีซันล็อกได้หนึ่งทีครับจังหวะโดนผมต้องบอกว่าวันนี้ขึ้นเร็วลงเร็วครับต้องช่วยกันครับเอทีเกมครับแล้วตัดสวนขึ้นมาครับมาทางด้านกล้องตามไปเก็บบอลไว้จังหวะพันไม่ออกครับแต่คุณมีดักเล่นนะครับลูกนี้แทงขึ้นมาจังหวะล็อกไม่หนึ่งทีเปิดฉากมานี่ก็ท้ากันเลยทั้งสองทีพยายามเปิดเกมลุกใส่เลยครับถึงไว้หนึ่งทีครับลูกนี้ถ้าทำกล้องหมุนด้านซ้ายแต่เติมมาเปิดไปหน้าประตูหูยผู้สาวตรงนี้ปัดแล้วเข้าทางกลางครับไหลเข้ามาอุดตรงนั้นต้องบอกว่าโอ้เถื่อนแน่ได้ประตูนะครับโอ้จังหวะนี่จังหวะสุดท้ายครับผู้หญิงนี่ป่าเป็นล้อมมาเลยนะครับ3-4 คนผู้เล่นด้านกลมมาครับจ้องอยู่แต่ไม่มีใครเข้าครับได้มานี่น่าจะเป็นชื่อพี่แจ๊คนะครับเอาครับดันตัวขึ้นนำไปแล้วครับเอทีเกมครับเป็นประตูนี้ต้องบอกว่าเป็นการขึ้นนำนี่ครั้งแรกในเลข2เลยเนี่ยครับมาครับผมมาเป็นหน้ากระดานเลยครับวันนี้แล้วยิงชันแลบลูกนี้อันนั้นลูกสาวประตูจังหวะสุดท้ายเป็นข้าวครับผมมาแล้ววันนี้เนี่ยครับเข้ามาถึงคอของเอทีเกมนะโอ้อยู่ในฟอร์มของเขาแล้วครับเนี่ยฝั่งกระชากมาแค่4 นาทีได้2ประตูแล้ว
ฝ่ายทางด้านที่ตองวอนผมวันนี้คือคักจริงๆนะในดีเกมแล้วปล่อยบอลไหลล็อกไว้หนึ่งทีโอ้โหจังหวะสุดท้ายที่พี่เพลงมันโชว์เลยก่อนนะพี่มาติ๊กก่อนนะพี่ใช่ใช่แล้วโอ้โหลูกนี้หน้าไม่ยิงยิงเข้าเลยไม่ประกอบแล้วสวนขึ้นมาโอ้โหลูกนี้เกือบนะครับเห็นแรกกันเลยครับกดจะอยู่เฉยก็ไม่ได้ครับผมมาครับบอกว่าเกมยังไม่ถึง5นาทีครับยิงต่อ2-0นะเพราะฉะนั้นจะต้องเปิดเกมลุกใส่ครับแล้วตักมาลูกนี้ขอมือลูกสาวตรงแล้วขยับนะครับนั่นบอกว่าครับทีซันทีโอครับมาค่อยทำชิงครับเข้าสู่ฐานของสไตล์ที่ตัวเองถนัดครับออกมาที่โออีกทีครับโอ้พยายามจะแหวกไปนะลูกนี้ยิงไกลเข้าไปครับแต่ขอมือลูกสาวตรงครับหมอนี่ยืนอยู่ที่ครับจังหวะสุดท้ายแตะไปถึงนี้มีอาการบาดเจ็บเลยครับคุณจังหวะแตะยาวลูกคุณแล้วทุ่มพยายามจะทุ่มมาให้ซันนะครับแต่ไม่ถึงครับแล้วโอ้ตามไปเก็บอีกจังหวะหนึ่งครับทีน้ำตรงจริงไหมลูกหูเซฟครับโอ้โหลูกบอลนั้นครับโอ้แรงเซฟครับเซฟนี่ฮะตัวไปครับพุ่งไกลมาเลยครับปางพี่โต้แล้วโดนตัดแล้วครับพี่ก้านครับกามแตะแล้วหลุดครับลูกนี้จิ้มจังหวะสุดท้ายโอ้โหไม่ได้ครับลูกนี้เอ็มเก็บบอลได้ครับแทงขึ้นไปหน้ายังติดอยู่ครับเนี่ยโอ้โหแค่ดีดแล้วลูกนี้ยากไปหน่อยครับแล้วก็ไหวเดียร์เดียร์ผ่านเข้ากลางโดนตัดที่หลอดแปะหนีขึ้นมาจังหวะสุดท้ายต่อไม่เอารู้มันได้เลยหล่อแล้วเราตั้งแล้วยิงโอ้โหลูกนี้โอ้โหต้องบอกว่าพวกปล่อยไฟนี่ได้ลุ้นเลยครับพยายามจะเก็บบอลไว้เล่นนะครับหล่อผมบอกมันขโมยสี่แล้วลูกนี้แล้วโอ้หลอกหนึ่งทีครับท่อต้องการโดนตัดเลยครับแล้วยิงไกลโผล่พยายามจะจบจากข้างนอกเข้าไปเนี่ยครับติดรอยไปหน่อยครับโดดมาลูกนี้ผมบอกว่าดีข้างสนามไอทีเกมนี่มีตัวสำรองค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์แล้วลูกนี้ก็หุ่นไม่ได้ประตูที่สามแล้วหน้าประตูโอ้กล้องนี่โหให้กล้ามนะตัวจังหวะนี้ต้องระวังนิดนึงครับตัวเท้าสูงครับเดี๋ยวดูเพื่อนนิดนึงครับข้างสนามนะครับให้ดูเพื่อนเลยนะครับจังหวะนี้ผมจะเป็นไม่ตั้งใจคนมองมาที่บอลนะครับเกี่ยวบอลลงตัวนี้เขาขอคุณเนี่ยครับโอ้ถึงแม้จะสวยงามจังหวะไม่ได้ตั้งใจครับขอโทษกันไปครับหลายๆทีมที่เล่นอยู่ในดิวิชั่นร้อนค่อนข้างจะหมายเลขดีครับการโชว์กระทั่งในฟุตบอลก็ต้องดีแล้วครับเดี๋ยวตัดมาดูที่กล้องงานแล้วยิงหูยิงหมอนุ่งเท้าครับคือเวลาเล่นบอลเนี่ยของที่นี่เราก็จะเน้นทางด้านมาหาเพื่อนครับไม่ค่อยเน้นหาเรื่องนะมันเป็นจังหวะอะไรครับทุกกระทั่งกันถ้า
ให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันไปครับแล้วตัดขึ้นมาที่หลอดงานแล้วก็ยิงผู้ต้องบอกว่าจังหวะสองจังหวะซ้อนมานี่เป็นกล้องกับหลอดเนี่ยยิงไม่เต็มเท้าคือถ้าเต็มเท้านี่ทั้งคู่นี่ถือว่าเป็นนักฟุตบอลนี่เท้าท่านเลยนะเหมือนกันหกข้างสนามนี่กระตุ้นนะบอกเอาสกอร์เน้นหน่อยครับแล้วกระโดดมาลูกนี้โอ้ถึงบอลก่อนครับจังหวะสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าต้องรีบวิ่งลงมาช่วยทันครับบอลมันเดินทางกลางอากาศนานไปหน่อยครับเพื่อนนั่นโอ้ยการจังหวะไม่ถูกครับแล้วก็โอ้โหด้านซ้ายนี่แผ่เติมมาแล้วครับแตะหนึ่งทีง้างแล้วยิงลูกนี้ผมชนเสาออกเลยครับมันยังหวาชนเสาออกไว้ครับลูกนี้กรรมการให้ลูกตั้งไต่ขึ้นมาครับผมเกมผ่านไปมาสิบนาทีครับไปหนึ่งด้านเอพีเกมเนี่ยครับวันนี้มาแล้วได้ประตูขึ้นนำเร็วครับนะแล้วชิปขึ้นมาไอ้ที่หลอดแปะโอ้ยมีอาการบาดเจ็บหัวเข่าบนทั่วนะแล้วให้กล้องออกมาทางขวาเบิร์นมาที่ก้ามทำให้กล้องลูกนี้ติดขาด้านกลมไม้นึงครับแทงมาทางด้านหลอดโยนไปแล้วก้ามแล้ววันแรกลูกนี้โอ้โหกระโดดลูกนี้ใช้ได้แล้วคนโยนก็ดีคนยิงก็ดีครับผู้สกอร์มันไหลครับวันนี้โอ้ยนี่นี่น่ากลมมาดิถูกลูกช็อตไปครับผมเป็นเอทีเกมได้3นัดตัวครับต้องบอกความมุ่งมั่นวันนี้เอทีเกมค่อนข้างจะสูงครับหวังมั่นปั้นมือก็ต่อวันนี้จะเก็บ3ได้ทุกแมตช์นั้นในทุกแมตช์ครับผมมาขัดประตูตัวจริงผมมาขัดประตูตัวจริงเดียว